วัสดีครับผมชื่อแทมเตอร์นะครับพี่พี่เป็นพี่พี่มารีวิวตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพากันอีกสักครั้งนึงครับตัวนี้เป็นตัวที่เรานำเข้าเองครับเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาเนี่ยผมมีทั้ง2รุ่นเลยแต่หน้าตาจะเหมือนกันแต่ราคาหรือว่าคุณสมบัติจะเหมือนกันครับขนาดเป็น 1,100 วัตต์เหมือนเครื่องดูดฝุ่นบ้านเรานะครับแต่ว่าความจุจะเยอะกว่านะครับแล้วก็แรงดูดนั้นพลังเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะตู้แบบนี้นะครับก็เป็นตัวล็อกปลดล็อกนะครับเนี่ยนะครับตัวปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาง่ายดายนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวกรองนะครับซึ่งจริงๆนะครับในตัวเขาก็จะเป็นลักษณะฟิลเตอร์แบบนี้นะครับแล้วเขาจะให้ถุงกรองมานะครับเป็นถุงกระดาษนะครับ3ถุงเป็นอะไรนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ตัวสายอ่อนมานะครับพร้อมทั้งหัวดูดนะครับหัวดูดนี่มี3ขนาดให้เลยนะครับ4ขนาดขอโทษนะครับเนี่ยนะครับข้อต่อเขาเนี่ยฮะเราก็สามารถไปใช้กับเลื่อยเล็กๆหรือว่าใหญ่ได้ตามความต้องการนะครับครับอย่างเงี้ยเวลาเราใส่แล้วก็หุ้มเข้าไปเหมือนในคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีหลายท่านถามมาว่าเอ้าแล้วถ้าตรงนี้ถ้าเกิดใช้ไปแล้วหมด3ใบคราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมมีอะไหล่มาให้แล้วนะครับตรงนี้อะไหล่แล้วก็เอามาจำหน่ายกันแล้วนะครับเป็นถุงเนี่ยนะครับก็หมดก็มีตลอดมาเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังของตัวเจ้าเครื่องดูดฝุ่นพกพาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เสียงดังนะครับข้อเสียคือเสียงดังแล้วก็ทำไปนานๆจะร้อนได้นะครับก็อาจจะพักบ้างทำบ้างแต่ว่าขุมพลังนั้นมากเหมือนเครื่องดูดฝุ่นบ้านเราเนี่ยแหละครับครับถ้าเกิดว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เป็นดูดนะครับถ้าเกิดว่าหัวในเล็กๆเนี่ยก็ยังดูดแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นถุงเนี่ยนะครับอันนั้นก็เรียกว่ามันการทำงานคือเป็นการฉุดฝุ่นนะครับถ้าเกิดว่าตรงปลายนั้นไม่สามารถมาได้เขาก็จะไม่แรงเท่านะครับไม่แรงเท่าแบบนี้ดูดเลยนะครับครับบางทีเราใช้เลื่อยวงเดือนหรือว่าจิ๊กซอว์เนี่ยครับที่ท่านต่อแบบสายตรงปลายเนี่ยจะเล็กนะครับถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเป็นถุงผ้าจะแรงไม่พอตรงปลายเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวเราดูกันนะครับครับแรงครับดูดเกลี้ยงนะครับแต่เสียงดังนิดนึงนะครับครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เป็นสวิตช์แบบแมนนวลนะครับข้อดีก็คือเราสามารถใช้ร่วมกับตัวสวิตช์อัตโนมัติซึ่งใช้กับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เดี๋ยวผมจะเสียบเข้ากับตัว อุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีจำหน่ายแล้วนะครับอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นทูลตัวนี้เป็นแวคคัมนะครับก็คือตัวนี้เราเสียบเข้ากับเครื่องมือของเราเป็นเครื่องเลื่อยหรือว่าเครื่อง อุปกรณ์พาวเวอร์ทูลของเรานะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ากับเครื่องดูดฝุ่นนะครับครับนี่เครื่องดูดฝุ่นนี่อุปกรณ์นะครับครับต่อจากนั้นเราก็เสียบตัวปลั๊กของชุดสวิตช์อัตโนมัติตัวนี้นะครับเข้ากับปลั๊กบ้านธรรมดาไฟก็จะติดเปิดปิดนะครับครับสำหรับข้อดีของรุ่นนี้คือว่าอย่างกระบอกเนี่ยครับ 10XC เนี่ยตัวท่อเนี่ยเราถอดตัวนี้ออกนะครับก็จะเสียบเข้าด้วยกันได้พอดีเลยนะครับเนี่ยนะครับหรือว่าจะใช้หัวเล็กนะครับนี่ก็เสียบได้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าจะทำให้ข้อตัวนี้เสียแรงไปนะครับครับแล้วก็เปิดสวิตช์ของเครื่องดูดฝุ่นขาวไว้ได้เลยนะครับเราก็มาเปิดตัวสวิตช์ของเครื่องนะครับสมมุติเราจะใช้งานนะครับไม่ก็จะดูดเลยวันนี้ไม่ทำแต่เพราะเขาผิดใช่ไหมเขาจะมีดูดช่วยหน่วงไว้กรณีที่ยังมีขี้ฝุ่นส่วนหนึ่งยังค้างอยู่ตัวสวิตช์อัตโนมัติตัวนี้นะครับก็จะดูดอีกประมาณหน่วงประมาณ3วินาทีนะครับอันนี้เราก็มีจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับสวิตช์อัตโนมัติตัวนี้ครับหรือว่าเป็นรุ่นนี้รุ่นประหยัดนะครับที่เรานำเข้าถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้พอดีเลยนะครับตรงนี้เราถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดนะครับครับต่อจากนั้นเราก็เอาตัวแวคคัมนะครับ
แล้วก็ตัวเครื่องมือก็คือเลื่อยตัวนี้เสียบเข้ากับตรงนี้นะครับเปิดปิดสวิตช์นะครับครับสำหรับสวิตช์อัตโนมัติรุ่นนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้กับตัวสวิตช์ของเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นแบบแมนนวลนะครับถ้าเป็นแบบแมกเนติกเนี่ยบางทีเวลาเปิดปิดแล้วต้องมาเปิดปิดตรงนี้ตลอดเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็เหมือนกันทุกอย่างวัดเท่ากันอะไรเท่ากันยกเว้นว่าโฉมก็จะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองตัวนี้จะเป็นทรงกลมนะครับมีหูที่อยู่ข้างบนแบบนี้เหมือนกันครับฟังเสียงก็เหมือนกันครับจะเหมือนกันครับความจุอะไรเท่ากันนะครับบอกว่าตัวนี้ก็แล้วแต่ครับว่าท่านชอบตรงไหนก็มีให้เลือกทั้ง2แบบเลยครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำชุดเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาแล้วก็ตัวสวิตช์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวอะไหล่นะครับที่เรานำเข้ามาจำหน่ายส่วนราคาเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับหรือว่าดูที่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูราคานะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรานำเข้าจากจีนนะครับ2ตัวนี้ก็ดูแลกันไปนะครับแต่เท่าที่จำหน่ายไปยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม